สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเจนนี่เปิดจำนวนเงินที่ให้พ่อทุกเดือนเรียกได้ว่ามีกระแสให้พูดถึงอยู่ทุกวันสำหรับนักร้องชื่อดังอย่างเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นหลังจากมีกระแสถาโถมอย่างหนักแต่ทางเจนนี่ก็ไม่ได้ออกมาตอบโต้ใดๆล่าสุดวันที่27สิงหาคมเจนนี่เผยว่าถ้าเป็นเรื่องของน้องก้าวเขาฟ้องเราก็ต้องเอาหลักฐานสู้กันส่วนเรื่องพ่อตอนที่เป็นข่าวใหญ่ครั้งนั้นไม่เกินเดือนนึงก็มีการปรับความเข้าใจกันเรียบร้อยและคุยกันมาโดยตลอดและก่อนหน้านี้หนูเพิ่งสร้างบ้านให้พ่อใช้งบไป 3-4 แสนบาทและให้เงินพ่อใช้ทุกเดือนเดือนละ 3-4 หมื่นบาทประเด็นเรื่องการที่อัดคลิปตอนนี้รู้แล้วว่าการมั่นใจในตัวเองการพูดจาตรงไปตรงมามันกลับมาทำร้ายเราหมดเลยค่ะเราเลยคิดว่าเราต้องเปลี่ยนเป็นคนใหม่ต้องซอฟต์ลงต้องมีสติกว่านี้ต้องไม่มั่นใจจนเกินไปและต้องเป็นคนที่พูดจาให้ไพเราะส่วนเรื่องศิลปินในค่ายล่าสุดก็ได้มีการทำให้ถูกต้องตามกฎหมายมีการเซ็นสัญญาและเชิญผู้ปกครองมาด้วยเพื่อป้องกันปัญหาเรื่องเอกสารในอนาคตหนูขอโทษทุกเรื่องที่มีข่าวนะคะหนูขอโทษทุกข่าวเลยค่ะที่ทำให้หลายๆคนรู้สึกผิดหวังกับตัวเจนนี่ขอบคุณพี่ๆสื่อทุกคนที่ให้ความสนใจและขอบคุณแฟนคลับที่ยังส่งกำลังใจมาและยังดูคอนเสิร์ตหนูไม่สามารถแก้ไขอดีตได้แต่หนูจะทำทุกอย่างให้ดีที่สุดตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจะทำทุกอย่างให้อยู่บนหลักของความดีและความถูกต้องที่สุดอย่างไรก็ตามทางเจนนี่ได้ออกมาบอกแล้วว่าก่อนหน้านี้ได้สร้างบ้านให้พ่อโดยใช้งบไป 3-4 แสนบาทและให้เงินพ่อใช้ทุกเดือนเดือนละ 3-4 หมื่นบาทและพร้อมที่จะปรับปรุงตัวใหม่ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามทูเดย์ขอบคุณค่ะ